ภาพขึ้นมาเลยฮะนี่แหละฮะแคนดิเดตหัวหน้าพักคนใหม่ของอนนพรคเพื่อไทยแคนดิเดตหัวหน้าพักซึ่งภาพจำเนี่ยหมอชนน่านเป็นเหมือนดาวสภาตอนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําพักเพื่อไทยละอ่าเป็นชื่อของหมอชนน่านสีแก้วนะครับสสจังหวัดน่านพักเพื่อไทยเป็นดาวสภาอย่างที่คุณวันวิสาว่าปากติก็จะเห็นบทบาทเด่นในฐานะวิปฝ่ายค้านลุกขึ้นมาอภิปรายเน้นการใช้วาทศิลป์ ซึ่งการประชุมใหญ่ของพักเพื่อไทยวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นก็มีวาระครับจะมีการยื่นใบลาออกของนายสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยคนปัจจุบันเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็จะเข้าสู่วาระการแต่งตั้งหัวหน้าพักคนใหม่ก็แคนดิเดตอันดับหนึ่งครับคิดว่าน่าจะได้ตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ยากก็คือนายแพทย์ชลนละน่านศรีแก้วอาจจะมีชื่อที่สองที่สามตามมาเหมือนกันเช่นชื่อของพลตํารวจ เอกนะครับทวีสอดส่องมีชื่อของอชื่อของคุณพงเทพเทพการนาแต่ว่าชื่อของหมอชน่านเนี่ยตอนนี้นอนมาละค่อนข้างจะชัวร์นะครับมาดูเบื้องหลังการตัดสินใจในครั้งนี้กันหน่อยครับสาวร้าวสคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนตัวนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะว่านายสมคงเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพขณะที่หมอชน่านก็เป็นคนที่มีบุคลิกแบบยืดหยุน่นทุกคนเข้าหาได้เข้าหาได้ง่ายนะฮะแล้วก็เข้าได้กับทุกกลุ่ม ทั้งสสภาคเหนือแล้วก็สสภาคอีสานหมอชนนั่นนะฮะก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าในฐานะที่เป็นสสเก่าแก่เนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจจากสสหลายกลุ่มด้วยกันคือหมอชนนั่นเนี่ยเป็นสสตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยแล้วฮะท่านผู้ชมปี4 3สาเนี่ยตอนหลังก็มาเป็นสสพักพลังประชาชนนะฮะแล้วก็มาเป็นสสพักเพื่อไทยตอนหลังก็มารุ่งมามีชื่อเสียงก็ตอน หลังการเลือกตั้งปี62กลายเป็นดาวสภาตั้งแต่วันแรกเลยเปิดประชุมสภามาเนี่ยก็มีคุณหมอชนน่านและอีกท่านหนึ่งก็คุณจิรายุออสองคนนี้ทำหน้าที่เป็นวิปฝ่ายค้านตอนนั้นก็มีบทบาทสำคัญในการอภิปรายในสภานะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะเสนอชื่อนี่คนนี้ก็ มีชื่อเป็นคันดิเดตเหมือนกันร,รอบที่แล้วคุณสุทินคลังแสงครับประธานวิฟฝ่ายค้านก็มีคนเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพักเหมือนกันแต่มีอินไซต์บอกว่าผู้มีบาร,รมีจากแดนไกลมไม่ยอมรับไม่โอเคดังนั้นก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่มีการคาดการกันนะครับประเด็นที่น่าจับตาไปมากกว่านั้นเรื่องของหัวหน้าพักตอนนี้นิ่งแล้วละ่ะต่อให้เป็นใครก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ต่อให้ไม่ใช่คุณหมอชวนน่าเป็นคนอื่น ก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คําถามสําคัญคือวันนี้พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอุบแล้วบอกว่ามีชื่อที่จะโดนใจแล้วแต่ก็ไม่ยอมบอกสักทีว่าจะเป็นใครนะครับแต่เบื้องต้นหมอชนน่านบอกว่าถ้าได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักเนี่ยยังไงพักเพื่อไทยเขาก็จะส่งชื่อของนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามชื่อคือบัญชีมันเสนอได้เต็มสุดสามชื่อ,อพักเพื่อไทยเขาจะเสนอเต็มโคตา้านี้แต่จะเป็นใคร เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูกันนะคุณรู้ไหมาสามชื่อนั้นเอาสักชื่อสิ <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวไปดูในมุมการเมืองดีกว่า <laughs>